ท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่อไปเมื่อสักครู่ทิ้งค้างเอาไว้ท่านผู้ชมเหตุการณ์นครพนมนี่นำเสนอมาต่อเนื่องเพราะกลัวจริงๆเกิดเหตุอีกแล้วชายเมายาเข้าไปก่อเหตุใช้ด้ามเสียมทุบหัวเด็กผู้ชายวัย9ขวบนักเรียนป.3บาดเจ็บสาหัสกะโหลกร้าวเลือดข้างในสมองในวัดโพนสว่างที่ตำบลนาหัวบ่อโพนสว่างนครพนมเด็กคนหนึ่งเพื่อนของน้องที่บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ว่าตนเองกับเพื่อน 3-4 คนเข้าไปวิ่งเล่นในวัดโพนสว่างติดกับโรงเรียนค่ะเข้าไปคุยกับเนรที่รู้จักกันเห็นนายทศพรหรือนายปลิวผู้ก่อเหตุถือเสียมวิ่งปรีเข้ามาจะทำร้ายเด็กพวกตนพากันวิ่งหนีแต่น้องที่บาดเจ็บชื่อน้องฟินวิ่งหนีไม่ทันโดนด้ามเสียมฟาดเข้าที่กลางหัวอย่างจังไม่ใช่ครั้งเดียว3ครั้งค่ะจนกระทั่งน้องล้มฟุบไปเลยนะคะแต่ในปลิวทศพรยังไม่หยุดคลั่งเอามีดพระไปไล่ทำร้ายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดมีท่านหนึ่งชื่อคุณบุญมีโดนฟันเข้าที่แขนซ้ายตัดเส้นเลือดใหญ่อาการสาหัสแล้วยังไปทำร้ายชาวบ้านอีกคนเอาไม้ฟาดไปที่แขนชาวบ้านคนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก่อนที่ชาวบ้านจะพากันไปแจ้งตำรวจโพนสวรรค์มาระงับเหตุควบคุมตัวนายทศพรหรือนายปลิวไปโรงพักท่านผู้ชมขณะที่เหตุการณ์นี้บาดเจ็บ3เด็กป.3อายุ9ขวบบาดเจ็บสาหัสเลือดข้างในสมองกะโหลกแล้วตำรวจควบคุมตัวนายทศพรตรงนี้ค้นตัวเจอยาบ้า3เม็ดและทศพรหัวเราะร่วนรับกับตำรวจอย่างน่าชื่นเอาผมทั้งเสพทั้งขายนะเดี๋ยวพี่ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวบอกเรื่องบอกเรื่องผมมีราคาอยู่เลยเลยเลยที่แต่ผมมีราคาอยู่เลยคุณจะไปสวรรค์เดี๋ยวน้าผมพาไปสวรรค์เดี๋ยวโอเคเป็นห้องกันเรื่องลงยังลงยังลงยังลงก่อนลงก่อนฮัลโหลใครบ้านนี่บอกกันนี่โอ้ยมันจะดีหวังดีวะเดี๋ยวพี่ลุงนี่ฮะท่านผู้ชมหัวล้อล้วนเลยหัวล้อค่ะผมนี่แหละทั้งแสบทั้งขายไม่ต้องไปกำหนดเม็ดหรอกบอกเลยคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมขนาดเดียวกันประวัติเป็นยังไงประวัติเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายและมีข้อหาพยายามฆ่าด้วยขณะที่น้อง9ขวบน้องไบรท์อาการสาหัสมากค่ะอย่างที่บอกน้องกระโหลกร้าวมีเลือดข้างในสมองเอาตัวส่งโรงพยาบาลพลสวรรค์แต่น้องถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมเพื่อผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนคุณบุญมีชาวบ้านโดนเข้าที่แขนบาดเจ็บสาหัสเพราะมันเข้าเส้นเลือดใหญ่ใช่นี่ก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลนครพนมเช่นกันค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ว่ายังไงโรงเรียนเนี่ยต้องมีมาตรการเลยคือเด็กเข้าโรงเรียนครบเมื่อไหร่ปิดล็อกประตูทุกครั้งค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้คือผู้ก่อเหตุปีนกำแพงเข้ามานะคะดังนั้นหลังจากนี้จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการของโรงเรียนหาแนวทางป้องกันต้องเข้มงวดมากกว่าเดิมตอนนี้ทั้งผู้ปกครองทั้งชาวบ้านรู้สึกกังวลและหวาดระแวงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่ผ่านมาเวลาแจ้งตำรวจตำรวจจะมาจับตัวไปรักษาเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาอีกก็เป็นแบบเดิมอีกชาวบ้านเขาก็หวาดระแวงไงค่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมจะจำได้เราเนี่ยนำเสนอตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วว่าลักษณะการคลั่งยาปัญหาใหญ่ก็คือสาธารณสุขจะต้องจัดเรื่องบำบัดอย่างเอาจริงเอาจังถ้าไม่มีความพร้อมเอาไปรวมกันที่ไหนซะได้สักที่นึงเนี่ยน้องใบแล้วก็หาหมอไปจัดยูกยาใช่ไหมคือมันเต็มไปหมดอย่างนี้จริงๆนะแล้วรอวันที่มันจะกลายเหมือนระเบิดเวลาซุกอยู่ตามจุดต่างๆค่ะท่านผู้ชมนี่คือความเร่งด่วนถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่จะบำบัดจริงๆคือเอาตัวออกไปจากความเสี่ยงก่อนใช่ไหมทั้งไรเอาออกไปจากชุมชนนะคะและทุกที่บอกเป็นเสียงเดียวกันข่าวตอนที่ยิงตาแม่มาเพื่อจะเอาตัวไปบำบัดใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าก่อนจะไปบำบัดยิงตาและนี่โรงเรียนอาทิตย์เดียวอย่างน้อย 2-3 ที่นะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่ากันไม่ใช่เมื่อวานนี้วันที่29 29เมื่อวันพุธค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขหมอชลน่านให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีกำหนดเรื่องเกี่ยวกับยาบ้ากี่เม็ดเป็นผู้เสพถ้าไม่มีพฤติกรรมอื่นเนี่ยน้องใบเขาใช้คำว่าถ้าไม่เกินกว่านี้สันนิษฐานเป็นผู้เสพ
ใช่ค่ะคุณหมอชลน่านให้สัมภาษณ์บอกการรับฟังความเห็นจากร่างกระทรวงสาธารณสุขเสร็จสิ้นแล้วนะเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าร่างนี้มีความเหมาะสมค่ะดังนั้นไม่ต้องมีการปรับแก้รายละเอียดตัวร่างกฎกระทรวงแต่อย่างใดขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือเอาร่างกฎกระทรวงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีถ้าครม.เห็นชอบก็จะเอาร่างมาลงนามประกาศบังคับใช้ต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมไอ้นี่เรื่องการกำหนดโทษนะแต่เฉพาะหน้าเร่งด่วนที่สำคัญที่บอกจะมีกรณีของการบำบัดทั่วประเทศจำได้ใช่ไหมน้องใบศูนย์น่าจะเป็นเรื่องด่วนได้แล้วนะว่ากันต่อ